อร่อยดีค่ะลุงเบ๊ค่ะวันนี้เรามาทานอาหารเย็นแล้วเนาะใช่แล้ววันนี้เราอยู่ที่ร้านฮันส์เดลี่นะคะฮันส์เดลี่นะครับเป็นร้านอาหารประยุกต์แบบฟิวชั่นของคนเกาหลีนะครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ยแบบว่าวัยรุ่นเกาหลีทั้งนั้นเลยตอนนี้มีลุงได้กับป้าไก่2คนที่แบบว่าอายุเยอะเกินเลยนะครับแต่เมนูเขาแต่ละเมนูนี่น่าทานมากเลยนะเราเห็นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเห็นเมนูด้านล่างใช่ครับผมวันนี้เราสั่งอะไรกันบ้างลุงเด้งสั่งกันมาเยอะเลยนะครับมากัน2คนแต่ว่าสั่งเมนูยักๆมา3เมนูเลยครับใช่แล้วอันนี้เราต้องมาลองชิมกันดูเสนอตัวนี้ครับค่ะข้าวไก่ทอดใช่ค่ะจะเป็นออมเล็ตเนาะด้านในก็ราคา 6,900 บาทด้านบนจะเป็นออมเล็ตนะครับด้านในเป็นข้าวแล้วก็จะเป็นคาราเกะมาแล้วก็จะราดซอส2อย่างนะครับก็จานใหญ่อยู่นะ 6,900 บาทเป็นสไปซี่โปเตโต้ติมพิซซ่าโอเคก็จะเป็นพิซซ่านะครับแล้วก็จะมีมันฝรั่งทอดราดอยู่ด้านหน้าใช่ค่ะอันนี้ราคาฐานละ 11,900 บาทครับด้านบนนี้ก็ราดเป็นมันฝรั่งทอดแล้วก็ราดชีสนะครับค่ะตงคัตสึกิมจิซุปตงคัตสึซุปกิมจินะครับใช่ค่ะตัวนี้ 6,500 บาทมาพร้อมข้าวด้วยน้ำที่นี่รีฟิลได้ใช่ค่ะน้ำ2แก้วมีแก้วเท่าไหร่นะใช่ค่ะน้ำโซดานี่อยู่ที่ 1,500 บอนต่อคนต่อเอ้ยต่อแก้วแก้วใช่ค่ะมา2คนก็2แก้วแล้วก็รีฟิลอยู่ด้านหลังใช่ค่ะเป็นพวกโค้กแฟนต้าสไปร์แล้วก็น้ำสูตรปกติแล้วก็มีน้ำแข็งด้วยใช่ค่ะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เราตัดแล้วเรียบร้อยเนาะด้านในจะเป็นข้าวผัดใช่ไหมคุณเล่นใช่ครับเป็นข้าวผัดกับด้านบนก็เป็นไข่ออมเล็ตนะครับมาพร้อมกับไก่ทอดนี่นะครับชิ้นโตอยู่ซอสก็เยอะอยู่นะคะหวังว่ามันคงจะไม่เผ็ดนะรสชาติเป็นยังไงเข้มข้นมันจะมีรสเผ็ดนิดหน่อยนะฮะรสเผ็ดของซอสแดงๆพี่ใช่มั้ยด้วยค่ะแต่ว่าอร่อยดีค่ะนะฮะน้องก้อนข้าวผัดนี่ถือว่าใช้ได้เลยอ่ะข้าวผัดก็ดูเป็นเม็ดดีนะอืมอร่อยอืมอร่อยกว่าที่คาดเยอะเลยเมนูที่2มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองชิมตัวพิซซ่าอะไรนะพิซซ่าเฟรนช์ฟรายใช่ป่ะใช่แล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองชิมดูนะความโดดเด่นก็คือจะเป็นพิซซ่าหน้าเฟรนช์ฟรายนะครับค่ะเหมือนว่ามันจะมีรสชาติแฝงเป็นแฮมอยู่ในข้างในนี้ด้วยอ่ะในแป้งเหรอจะเป็นพิซซ่าหน้าแฮมเหรอครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยเฟรนช์ฟรายคือเขาราดชีสมามันก็มีรสชาติของมันแล้วในมีซอสเผ็ดแบบเกาหลีด้วยแฝงอยู่ด้านในเนี่ยที่เราเห็นแดงๆเนี่ยมันไม่ใช่พิซซ่าถาดบางธรรมดามันจะมีความเป็นเกาหลีแฝงอยู่มากับซอสนะค่ะซึ่งตัวมันก็แปลกดีแล้วก็กินกับเฟรนช์ฟรายมันก็แปลกเข้ากันได้อร่อยดีอร่อยไหมเดี๋ยวเราดูบรรยากาศในร้านก่อนนะนี่ตอนนี้มีแต่แบบว่าวัยรุ่นมานั่งทานกันเยอะเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็คือว่าที่เป็นโซดารีฟิลนะคะก็ตรงนี้เราก็มากดเองได้เลยนะคะนี่เมนูนี้ค่ะเมนูนี้ภูมิใจนำเสนอเลยเพราะว่าเป็นคนชอบซุปกิมจิมากอันนี้น่าจะอร่อยแต่ว่าซุปกิมจิร้านนี้มีตรงกระสือใส่ลงมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ลุงเด้งชิมก่อนอันนี้มาพร้อมข้าวใช่ไหมพร้อมข้าวนะครับค่ะตัวนี้เลยอยู่ในซุปกิมจินะครับค่ะชิ้นโตจริงลุงเด้งเนื้อไอ้ซุปน่าจะซึมซับเข้าไปแล้วล่ะเข้มข้นเลยอร่อยดีอร่อยดีชิมค่ะชิมนี่เรามาดูเนื้อตรงนี้อีกทีนึงซุปเขาเข้มข้นมากเอาละต่อมานี้นะครับค่ะถ้าใน3อย่างนี้นะ
ลุงเด้งให้อะไรเบอร์หนึ่งข้าวอ่ะถูกปากที่สุดเลยอันที่สองไอ้สองอันนี้เลือกไม่ถูกกันอันนี้ได้ความแปลกเพราะมันมีเฟรนช์ฟรายนะแล้วก็มีซอสแบบเกาหลีซอสอยู่ในตัวพิซซ่าด้วยที่มีคือทั้ง3อย่างเนี่ยมันมีความเป็นเกาหลีซอสอยู่ทั้งหมดเลยใช่ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเป็นเกาหลีอยู่แล้วแต่2ตัวนี้แต่ว่าผ่านทุกเมนูเนาะใช่ได้แล้วก็ร้านก็ไม่ได้แพงมากนะร้านเนี่ยอาหารที่เล็กก็ที่ 5,500 วอนเท่านั้นเองใช่อันนี้ 6,000 6,000 กว่า 6,000 นิดหน่อยค่ะอันนี้ก็ประมาณ 6,000 นิดหน่อยไงใช่อันนี้จะประมาณ 11,000 อันนี้ก็ถ้าเป็นไทยประมาณสัก300บาทต้องไม่ได้แพงเลยใช่ค่ะ300กว่าบาทได้กว่าบาทก็ราคารับได้ราคารับได้ค่ะไม่แปลกเลยที่มีแต่วัยรุ่นมากินใช่เราก็วัยรุ่นเหมือนกันอย่างเงี้ยก็วัยรุ่นหนุ่มเลยอ่ะใช่ค่ะยุทธการนี้ก็อิ่มแล้วนี่ทำทั้ง3จอนอ่ะงั้นก็ลุงเด้งก็ทานต่อแล้วกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราอัปเดตให้อีกทีนึงละกันคุณยาทานก่อนนะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ